ลีฟรับรางวัลดาวรุ่งนักแสดงแฟนคลับร่วมแสดงความยินดีแฟนคลับของนางสาวอรัญญาอภัยโสหรือโอลีฟโตเกียวในกรอบแม่ค้าโตเกียวในกรอบคนดังที่ผันตัวเองมาเป็นศิลปินร้องและเข้าสู่วงการบันเทิงจริงจังนะคะซึ่งออกมาแสดงความยินดีมากมายหลังจากที่โอลีฟได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาภาพขณะเธอรับรางวัลโล่รางวัลในงานบุคคลสำคัญแห่งปีวันสถาปนาสมาคมสตรีไทยสากลที่หอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาค่ะโดยโอลิฟระบุข้อความว่าขอบคุณรางวัลสยามอัครดุษฎีศิลปินบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมสาขารางวัลศิลปินดาวรุ่งนักแสดงซึ่งหลังจากโพสต์ถูกแชร์นะคะชาวเน็ตแล้วก็แฟนคลับของโอลิฟมาร่วมแสดงความยินดีแต่อีกด้านหนึ่งเพจ Facebook บิ๊กเกรียนก็ได้โพสต์ภาพข่าวแล้วก็บอกว่าโอลิฟโตเกียวในกรอบได้รับรางวัลบุคคลสำคัญแห่งปีทำให้ลูกเพจของบิ๊กเกรียนเข้ามาแสดงความเห็นคอมเมนต์สงสัยนะคะว่าทำไมโอลิฟได้รับรางวัลนี้กรรมการใช้อะไรเป็นเกณฑ์การตัดสินและมีคำถามมากมายที่ข้องใจค่ะซึ่งทางเพจก็ได้ระบุนะคะว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ให้เหตุผลว่าแค่เพียงให้เช่าสถานที่จัดงานเท่านั้นซึ่งโอลิฟก็เจอกระแสดราม่าบนโลกออนไลน์มาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก่อนหน้านี้การเป็นหนึ่งในคณะกรรมการการประกวดมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ค่ะโดยเธอถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในการที่วิจารณ์รูปร่างของยูมิโกะหนึ่งในผู้เข้าประกวดนะคะว่าอวบเกินไปพร้อมกับถอดเสื้อคลุมแล้วก็โชว์หุ่นของตัวเองค่ะทำให้เรื่องนี้นะคะกระแสรถทัวร์เนี่ยไปลงที่โอลิฟหนักมากค่ะแม้ว่าโอลิฟจะออกมาให้สัมภาษณ์ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเธอเนี่ยพูดทั้งน้ำตาเลยว่าขอโทษยูมิโกะที่พูดแบบนั้นลงไปขอโทษเวทีที่ทำให้โดนไปด้วยขอโทษที่ทุกคนเนี่ยมองเธอเปลี่ยนไปนะคะยอมรับว่าผิดไปแล้วไม่รู้ชดใช้ยังไงค่ะไม่ได้ตั้งใจนะคะซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วค่ะล่าสุดนะคะเจ้าของเวทีการประกวด Miss Sexy Thailand คุณน็อตกริตตินหรือคุณน็อตแม็กซิมเนี่ยได้ออกมาบอกค่ะว่าโอลิฟขอถอนตัวจากการเป็นกรรมการเวทีการประกวดนี้แล้วนะคะซึ่งเพื่อนสนิทของโอลิฟก็บอกด้วยว่าการถอนตัวออกไปเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะหากถึงวันประกาศผลกระแสสังคมก็จะตกไปที่โอลิฟอีกซึ่งทราบมาว่าเร็วๆนี้โอลิฟเตรียมที่จะบินไปญี่ปุ่นหรือเกาหลีค่ะเพื่อไปพักใจให้จิตใจได้สงบนะคะและทุกวันนี้โอลิฟเนี่ยยังอ่านคอมเมนต์อยู่อ่านไปก็ร้องไห้ไปก็ไม่ฟังค่ะซึ่งเพื่อนสนิทโอลิฟบอกอยากจะขอร้องนะคะคนที่คอมเมนต์ด้วยคำรุนแรงเนี่ยขอโอกาสให้โอลิฟบ้างในเมื่อโอลิฟขอโทษแล้วก็อยากจะให้โอกาสกันบ้างค่ะหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับแกงฮังเลนะครับอันนี้มันอยู่ในกล่องคือผมแกงเลเนี่ยเป็นสูตรของแม่ผมเองนะที่มันออกมาจากตู้น้ำแข็งเป็นสูตรของแม่ผมเองผมนี่กินมาตั้งแต่เด็กๆติดมากนะครับชอบมากใครก็ตามแต่ที่เป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนภาคเหนือนะเคยกินแกงเลเดี๋ยวคุณจะติดใจนะครับเนี่ยฮะแกงเลชุดละ195นะครับผมทำเสร็จนะคัดอย่างดีแล้วก็บรรจุถุงเห็นไหมฮะถุงด้านในห่อชั้นนึงแล้วนะครับแล้วก็ซีลให้เรียบร้อยแล้วก็บรรจุในกล่องพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วนั้นก็ไปแช่ฟรีซแล้วก็ส่งให้กับคุณผู้ชมชุดละ195บาทแกงเลนะฮะแกงเลหมูนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับนี่ฮะอันนี้เป็นแกงเลนะ